คุณชอบเธอคนนั้นมากแต่เธอก็ไม่เคยจริงจังกับคุณเลยแล้วก็ไม่เคยคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนเลยวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่คุณเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณจากเพื่อนให้กลายเป็นแฟนฮัลโหลไปกันบ้างครับความรู้สึกที่ว่าคุณชอบใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็เป็นได้แค่เพื่อนสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับเธออยู่ใกล้แต่คุณเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณอาจจะคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเก็บความรู้สึกเก็บความคิดนี่ไว้ดีกว่าแต่ทุกครั้งที่คุณหลับตาเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะหลับตาได้แล้วคุณก็จะกังวลกระวายทุกๆคืนเพราะทุกครั้งที่คุณหลับตาเนี่ยเรื่องของเธอคนนั้นก็จะวิ่งเข้ามาในหัวของคุณแล้วคุณก็ไม่มีสมาธิที่จะทำอะไรเลยเพราะคุณรู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังตามจีบเธออยู่ตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมรู้ความรู้สึกนั้นได้ยังไงผมอ่านใจคุณได้ยังไงคำตอบก็คือผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนผมเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์สิ่งที่คุณเนี่ยสามารถทำได้ณขณะนี้ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณที่จากเพื่อนเนี่ยกลายเป็นแฟนเพราะฉะนั้นติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับแล้วเช่นเคยก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันคือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นได้แค่เพื่อนสำหรับเธอเธอคิดกับคุณแค่เพื่อนเพื่อนธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่คุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีขึ้นเลยหนำซ้ำมันจะยิ่งทำให้แย่ลงด้วยซ้ำมันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยตกลงลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกคือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนทำเวลาที่เขาคนนั้นเนี่ยตกอยู่ในเฟรนด์โซนก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเห็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันในทีวีในละครในหนังในอะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณชอบใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเธอคนนั้นเนี่ยไม่ชอบคุณคุณก็แค่ตื้อยื้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณตื้อหรือว่ายื้อมากพอแล้วก็ทำตัวทึมๆมากพอเนี่ยวันหนึ่งเธอจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมาขอคุณเป็นแฟนเองแน่นอนมันจะได้ผลในทีวีในละครเพราะมันจะทำให้อรรถรสในการรับชมทำให้บทละครเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นสนุกมากยิ่งขึ้นแต่นั่นมันไม่ใช่ในโลกแห่งความเป็นจริงปัญหาของมันก็คือว่ามีผู้ชายหลายๆคนนะครับคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราคงไม่ดีพอหรอกผู้หญิงคนอื่นเนี่ยคงไม่มาชอบเราหรอกเราคงไม่มีคุณค่ามากพอที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะมารักเราเราคงไม่สามารถที่จะมีผู้หญิงคนที่เราชอบคนที่สวยๆคนที่เราคลั่งใครได้ในชีวิตของเราแล้วเขาเนี่ยก็จะรออยู่ตรงนั้นคุณลองคิดดูว่าคุณเสียเวลาไปมากแค่ไหนแล้วเวลาที่ไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลย6เดือนปีหนึ่ง2ปี3ปีแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณเอาเวลาที่คุณเสียไปตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณจะไปไกลแค่ไหนแล้วคุณไปพัฒนาเกมของคุณเนี่ยคุณจะคุยกับคนได้อีกกี่คนคุณจะเจอคนที่คุณต้องการหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ในช่วงสั้นที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้มากแค่ไหนแล้วเพียงแค่คุณทำความเข้าใจกับมันก่อนแล้วก็ยอมรับมันแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณจะแพ้ไอ้เสือคุณไม่ได้แพ้มันก็แค่คน2คนเนี่ยที่ไม่ได้มีความต้องการไม่ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันแค่นั้นเองข้อที่2ทำตัวให้ว่างน้อยลงคือมันเป็นคอนเซปที่ผมเนี่ยพูดไปตลอดเวลานะครับสำหรับคอนเซปการถอยห่างคือผมเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยากที่จะทำตัวให้ว่างที่สุดมากที่สุดสำหรับเธอเพราะว่าคุณเนี่ยชอบเธอมากๆคุณคลั่งใครเธอมากๆแล้วคุณเนี่ยก็อยากที่จะใช้เวลาทั้งหมดของคุณเนี่ยกับเธอแล้วก็อยู่ตัวติดกับเธอตลอด24ชั่วโมงคือคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยยิ่งเราใช้เวลากับเธอคนนั้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการเปลี่ยนแปลงเพิ่มโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นเท่านั้นแต่ความจริงก็คือว่ายิ่งคุณใช้เวลากับเธอมากเท่าไหร่เวลาที่มันไม่พัฒนาไปไหนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เธอคนนั้นแน่ใจว่าเธอเนี่ยคิดกับคุณได้แค่เพื่อนคือมันเนี่ยไม่สำคัญเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะขับรถพาเธอไป2ชั่วโมงเพื่อไปดูหนังแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาหาเธอก่อนที่คุณเนี่ยจะเดินเข้าโรงหนังกับเธอแล้วบอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันหรือเปล่าเธอคนนั้นก็จะไปกับผู้ชายคนนั้นอยู่ดีเพราะว่าเธอคนนั้นเนี่ยรู้ดีว่าถ้าพรุ่งนี้เธอโทรมาคุณเนี่ยคุณก็ยังรับโทรศัพท์เธออยู่ดีคุณก็ยังว่างอยู่ดีคุณก็ยังแคนเซิลเพื่อนของคุณอยู่ดีคุณก็ยกเลิกงานของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่คุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเซตมาตรฐานของคุณใหม่ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำมานานแล้วที่คุณเคยชอบมาก่อนพัฒนาตัวเองพัฒนาเกมของคุณคุยกับทุกๆคนคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้ชายคุยกับคนที่คุณชอบคุยกับคนที่คุณไม่ชอบคุยกับแม่ค้าส้มตำคุยกับทุกๆคนจากนั้นเธอคนนั้นเนี่ยจะมองอะไรในตัวคุณที่แตกต่างออกไป
เธอคนนั้นต้องรู้สึกซาบซึ้งในเวลาของคุณเธอคนนั้นต้องรู้สึกเห็นคุณค่าในเวลาของคุณมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่3ทำตัวให้หน้าค้นหาอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยเธอคนนั้นรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับคุณหมดแล้วคุณบอกเธอไปทุกๆอย่างแล้วคุณพูดไปหมดแล้วแล้วคุณลองคิดดูว่าเฮ้ยในเมื่อเธอคนนั้นเนี่ยในเมื่อคุณเนี่ยให้ทุกๆอย่างกับเธอแล้วเธอก็ได้ทุกๆอย่างจากคุณแล้วแล้วทำไมมันมีความจำเป็นอะไรที่เธอเนี่ยจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยล่ะคือคุณลองคิดดูอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องสวนสนุกอะที่ผมเคยพูดไปแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าสวนสนุกเนี่ยเขาเปิดให้คุณเข้าฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งปีไม่มีจำกัดเลยไม่ว่าคุณจะไปเวลาไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อผ่านไปเดือนหนึ่งที่คุณไปทุกๆวันแล้วเนี่ยพอวันที่31คุณอยากที่จะไปอีกไหมก็ไม่เพราะมันไม่มีอะไรให้คุณเนี่ยค้นหาต่อไปแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วในสวนสนุกนั้นที่เราจะไม่รู้จักที่เราจะไม่เคยเจอที่เราจะไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วทำไมเราต้องไปมันอีกครั้งล่ะดังนั้นคุณต้องเป็นคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งคนที่มีอะไรให้หน้าค้นหาอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วเธอคนนั้นเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ดีนี่หว่าเรายังไม่รู้จักทั้งหมดผู้ชายคนนี้นี่หว่าแล้วเชื่อผมเถอะว่าความสงสัยมันเป็นบ่อเกิดของความอยากข้อที่4แสดงและโชว์ความรู้สึกของคุณออกไปแล้วไม่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยไปคุกเข่าและบอกความในใจต่อเธอแต่การแสดงความรู้สึกที่ผมหมายถึงก็คือผ่านการกระทำพฤติกรรมแล้วก็คำพูดของคุณคือมันอย่างนี้คือบางทีเนี่ยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจับคุณไปไว้อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่โชว์แล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกของคุณออกไปจริงๆเพราะว่าคุณเนี่ยกลัวการที่จะโดนปฏิเสธแล้วเธอคนนั้นเนี่ยก็เลยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรกับเราแน่เลยเธอก็เลยแบบจับคุณไปไว้ในตรงนั้นแล้วก็ในเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณโอเคเนี่ยเธอก็จะจับคุณไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยตลอดเวลาคือผมเคยทำคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการที่พูดคุยพฤติกรรมของคุณว่าเฮ้ยคุณควรที่จะทำยังไงเพื่อให้เธอรู้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับเธอถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยดูเนี่ยก็กดไปดูกันได้นะครับตรงนี้หรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างให้โอเคถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมกดไปดูกันได้หรือถ้าเกิดว่าคุณเคยดูแล้วแต่คุณลืมไปแล้วเนี่ยก็กดไปดูอีกครั้งนึงก็ได้นะครับข้อที่5อย่ากลัวความเสี่ยงคือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเหตุผลที่เขาตกมาอยู่ในณจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขากลัวเกินกว่าที่จะยอมรับความไม่เห็นด้วยจากคนอื่นจากผู้หญิงที่เขาชอบที่มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้ยการที่ผู้หญิงคนนึงไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะทำให้เธอเนี่ยปฏิเสธจะทำให้เธอโกรธจะทำให้เธอโมโหมันก็เลยทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนลูกแมวแล้วนั่นคือเหตุผลที่เขาเหล่านั้นเนี่ยตกอยู่ในเฟรนด์โซนคุณเคยเห็นพวกแบดแอสอยู่ในเฟรนด์โซนไหมไม่คุณไม่เคยเห็นพวกแบดแอสอยู่ในเฟรนด์โซนเพราะอะไรล่ะเพราะเขาไม่กลัวที่จะรับความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปไม่กลัวที่จะโดนปฏิเสธไม่กลัวที่จะอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับความพูดของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความไม่เห็นด้วยไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนคนในครอบครัวหรือว่าผู้หญิงใครก็แล้วแต่อย่าให้มันมาขวางทางคุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรมันก็แค่ความไม่เห็นด้วยช่างหัวความไม่เห็นด้วยอย่าให้มันมาหยุดความต้องการของคุณคือผมทำคลิปไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีบางคลิปที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมสนไหมไม่ซึ่งจริงอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมพูดผิดออกไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมสนไหมไม่ถ้าเกิดผมสนเนี่ยผมก็คงไม่มีทุกวันนี้ดังนั้นลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยจะเลือกแบบไหนได้รับความเห็นด้วยแต่ไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการรู้สึกทรมานและรู้สึกว่างเปล่าภายในหรือว่าเสี่ยงกับความไม่เห็นด้วยแต่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ผู้หญิงที่คุณต้องการและผมมั่นใจและผมรู้นะครับว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยจะเลือกแบบไหนแล้วตอนนี้มันคือเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากบอกว่าไม่ก็บอกว่าไม่ถ้าเกิดอยากบอกว่าใช่ก็บอกว่าใช่แล้วเชื่อผมเถอะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากอยู่กับผู้ชายแบบนี้ผู้ชายที่สามารถตัดสินใจได้ผู้ชายที่ไม่กลัวความคิดเห็นของคนอื่นผู้ชายที่มีความมั่นใจกันในความสามารถของตัวเองมากพอผู้ชายที่รู้คุณค่าของตัวเองมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณเนี่ยจะเลือกเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นลองไปชั่งตวงดูแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเป็นคนแบบไหนคนแบบไหนที่คุณต้องการคุณอยากจะเป็นผู้ชนะที่เสี่ยงจากความไม่เห็นด้วยจากคนอื่นแต่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกๆอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบคุณบ้างแต่คุณก็ยังชนะคุณก็ได้กับผู้หญิงที่คุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาหรือว่าคุณจะทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการพูดในสิ่งที่คนอื่นต้องการทำตัวเหมือนลูกแมวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่คนอื่นจะไม่เห็นด้วยลงเอยด้วยหนังโป้ทุกคืนบนแล็ปท็อปรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกทรมานคุณจะเลือก
ฝั่งไหนคุณรู้ว่าทีมฟาราไดเลือกฝั่งไหนคุณรู้ว่าผมเลือกฝั่งไหนมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้มันคือตาของคุณแล้วกึ๊ดบาย